ธอคือเหล่าซุปเปอร์สตาร์ดาราดังที่คนทั้งประเทศคลั่งไคล้ทุกคนดูดีทุกภาพสวยหรูทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่ใครจะรู้บ้างว่ากว่าจะก้าวเข้ามาถึงจุดที่ใครเรียกพวกเขาว่าซุปเปอร์สตาร์ทั้งเขาและเธอต้องเจอกับอะไรมาบ้างพื้นที่ส่วนตัวที่ลดน้อยลงกับการถูกจับตามองและต้องตกเป็นข่าว Talk of the Town ที่อาจทำให้ภาพของซุปตาร์ถูกปิดเบือนไปจากตัวจริงหรือสิ่งที่เห็นเป็นเพียงแค่ภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดเราจะพาคุณไปค้นหาความจริงแบบเจาะลึกกับการก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่ใครคิดกระชากภาพจากข่าวสลัดบทบาทจากหน้าจอตามไปฟังและดูให้เห็นกับตาทุกจุดทุกข่าวทุกกราฟชีวิตของเหล่าซุปเปอร์สตาร์เพื่อให้คนทั้งประเทศรู้ว่าพวกเขาและเธอเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์ตัวจริง Born to be Superstarก็ตอนนี้เธอยังเด็กเกิดอยู่มาวันหนึ่งเกิดไปเจอใครเข้าแล้วทิ้งฉันมานี่อย่าพูดจาเพ้อเจ้อนะผู้ชายคนนี้คือเจ้าของผลงานที่ทำให้เราต้องสนใจในทุกๆความเคลื่อนไหวผมเคยพูดความจริงให้คุณใหญ่ฟังหลายครั้งแล้วคุณใหญ่ก็ไม่เคยฟังจบสักทีทำให้ฉันโมโหเลยฉันอุตส่าห์ใจดีกับแกถ้าแกดื้อแบบนี้แกรู้ใช่ไหมฉันจะลงโทษแกไงนี่คือผลงานคุณภาพในการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของผู้ชายคนนี้ที่ทำให้ใครๆต้องพูดถึงสิ่งที่ผมทำเนี่ยคุณจะเรียกว่าโง่หรืออะไรแต่ผมเรียกมันว่าความไว้ใจครับยังไงขอรบกวนเวลาสักครู่นะครับเรามาดูให้แน่ใจเผื่อมีใครตามมาทำลายคุณภาวะนะผู้ชายคนนี้คือเจ้าของผลงานอีกมากมายที่ทำให้เราต้องสนใจในทุกๆความเคลื่อนไหวมึงดูเองแล้วกันว่าโอเคเปล่าอะไรเงี้ยถ้างั้นเนี่ยผมขอไม่รับแล้วกันโอ้โหผมเอาตายมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เฮ้ยผมสู้ตายอะร่วมเดินทางไปก่อติดกราฟชีวิตในช่วง19ปีที่ผ่านมาของต่ายณัฐพลลิยวณิชในทุกช่วงจังหวะชีวิตของเขากว่าจะมาถึงวันนี้เขาต้องเจอกับอะไรมาบ้างใน Born to be Superstar ตลอดระยะเวลากว่า19ปีบนถนนสายบันเทิงของผู้ชายที่ชื่อต่ายณัฐพลลิยวณิชกับภาพของซุปเปอร์สตาร์และไอดอลขวัญใจของใครหลายๆคนผู้ชายมากความสามารถที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างมากมายในวงการบันเทิงซึ่งตอนนี้เรากำลังจะพาคุณย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของภาพทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นของ Born to be ซุปตาร์คนนี้ต่ายณัฐพลลิยวณิชจริงๆเข้ามาครั้งแรกเนี่ยประมาณอายุ16ครับก็โอ้โหเป็นสูตรเลยคือไปที่สยามสตูแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นโปรดักชั่นเฮาส์อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลชิดลมครับแล้วก็ไปรอเพื่อนสมัยเรียนมัธยมปลายเขาไปแคสงานโฆษณาเราก็ไปนั่งรอปุ๊บก็โมเดลลิ่งเห็นเขาก็เรียกเราเข้าไปแคสด้วยแล้วก็เลยก็เริ่มมีโมเดลลิ่งมาแล้วก็ถ่ายโฆษณามาเรื่อยๆทันทีที่มีโอกาสได้ก้าวเข้ามาแน่นอนว่ามันต้องเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องในปี2543เราจึงได้เห็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาทางจอเงินจากภาพยนตร์เรื่องยุวชนทหารเปิดเทอมไปรบเธอสู่ช้ากว่านี้นิดเดียวอ่ะเราลงแทนไปยุบละออกแรงแค่นี้สบายมากว่ะอุ้ยแรงไม่ใช่สิมึงมันอยู่กับควายตั้งแต่เกิดอ่ะทำไมกูเกิดเป็นลูกชาวนาแล้วมันเสียหายตรงไหนก็คือถ่ายโฆษณามาเรื่อยๆครับถ่ายเสร็จปุ๊บก็โมเดลลิ่งเนี่ยโมเดลลิ่งชื่อพี่เอ๋ส่งเราไปแคสที่แกรมมี่ฟิล์มแกรมมี่ฟิล์มกำลังเปิดหนังเรื่องใหม่เรื่องยุวชนทหารก็ไปแคสปุ๊บก็ปรากฏว่าได้เล่นก็มีไปเรียนแอคติ้งอะไรเงี้ยตอนนั้นก็กำลังจะเริ่มม.ปลายมั้งน่าจะประมาณม.6นะครับที่จะเริ่มเล่นหนังอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังจะเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยหนังเรื่องแรกสุดหินต่ายท้อจนเกือบหันหลังให้กับวงการไปถ่ายวันแรกแบบโอ้โหแบบหนักมากอ่ะคือหนักแบบสุดๆแล้วอ่ะปกติมันถ่ายแค่วันเดียวก็เสร็จอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจแบบถ่ายหนังแล้วสมัยก่อนเนี่ยยังใช้ฟิล์มอยู่คือมันต้องค่อยๆแบบค่อยๆถ่ายทีละนิดเพราะว่าฟิล์มมันสั้นมากมันเรคคอร์ดได้แค่แบบ2นาทีหรืออะไรเงี้ยก็ต้องขายเป็นคัทๆอะไรเงี้ยไปมาแล้วก็ไม่อยากเล่นแล้วอะไรเงี้ยก็บอกที่บ้านบอกเออขอไม่เล่นได้เปล่าอะไรเงี้ยก็ไปแจ้งทางแกรมมี่ว่าแบบเออจะไม่ขอเล่นนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบดูถ้าจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยไปมาแบบที่แกรมมี่ให้ฝ่ายกฎหมายโทรมาที่บ้านบอกว่าเออไม่เล่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณต้องชำระเงินแบบประมาณ2ล้านบาทอะไรเงี้ยค่ายกเลิกอะไรเงี้ยคราวนี้ก็เลยบอกอ๋อโอเคถ้างั้นกลับไปเล่นแล้วกันครับผมก็ถ่ายจนจบมาอะไรเงี้ยซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานมากสำหรับเรื่องนั้นนะครับดูเหมือนว่าโอกาสในการแสดงความ Born to be ของผู้ชายคนนี้กำลังโดดเด่นขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะนอกจากผลงานทางจอเงินที่เราได้เห็นพื้นที่ทางหน้าจอทีวีก็กำลังกลายเป็นที่ของต่ายณัฐพลฉันหวังว่าแกคงไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดให้ใครฟังนะ
ฉันคืนแกปากมากแล้วก็ฉันเฉดหัวแกออกจากบ้านฉันแน่เข้าใจปะวันที่ถ่ายคิวสุดท้ายเนี่ยจำได้เลยว่าโมเดลลิ่งเนี่ยพี่เอ๋เนี่ยก็โทรมาบอกเฮ้ยทางยูมาเนี่ยเขาให้เข้าไปแคสละครเราก็เฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยเรากลับมาก็อ่ะโอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยก็ไปแคสปรากฏไปแคสปุ๊บเนี่ยไปถึงเขาก็ให้ลองปั้มแคสติ้งให้ปั้มดูพี่ที่เป็นแบบมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นฝ่ายพร็อพอะไรเงี้ยลองเล่นแคสติ้งปรากฏไปมาเขาบอกเฮ้ยโอเคผ่านได้เลยคนเนี้ยแล้วก็อีก3วันต้องมาถ่ายเลยปรากฏไปวันแรกก็แบบตื่นเต้นก็ถ่ายละครปรากฏว่าเขาก็อยู่มากค่อนข้างแฮปปี้ครับซึ่งผลงานละครเรื่องนี้ก็ทำให้ชื่อของไต่ณัฐพลถูกรู้จักและถูกสนใจมากขึ้นในทันทีต้องบอกว่าสมัยก่อนสื่อมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปอยู่ในละครเนี่ยคนก็ค่อนข้างจะจำได้เราตอนแรกเราโฆษณามาเนี่ยคนก็ค่อนข้างจะแบบจำเราได้เหมือนกันนะครับผลงานของไต่ณัฐพลยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องในฐานะนักแสดงเองจะบอกว่าไม่รักข้าแต่ข้าจะรักเองไปจนกว่าข้าจะตายเองจำไว้ถ้าทางคุณแพรวกับทางบ้านนู้นจะสนิทกันทั้งบ้านเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็ถ่ายละครมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับต่อมาก็จะมีเรื่องอะไรนะเรื่องนางฟ้าไร้ปีกมั้งอันนั้นเล่นเป็นแบบเล่นกับพี่แอนทองผสมตกใจมากคือเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยให้ไปเล่นเป็นน้องชายหรือเป็นพี่ชายแอนทองผสมผมก็ตกใจเฮ้ยเอาจริงเหรออะไรเงี้ยตอนนั้นก็จะเป็นเริ่มมาเป็นคู่สองแล้วก็จะคู่กับนาเดียในปี2549ดูเหมือนว่าชีวิตในเส้นทางสายบันเทิงของซุปตาคนนี้จะโดดเด่นและเป็นที่น่าจับตามองขึ้นเรื่อยๆเพราะเรากำลังจะได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้มากขึ้นในฐานะพระเอกจากละครเรื่อง Love Story ที่ฉันบอกเธอแล้วไงคนเราอ่ะมีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองในเมื่อเราทำในสิ่งที่ไม่ผิดอะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรพอมาเล่นละครเรื่องแรกที่เป็นตัวหลักเนี่ยอันนั้นก็จะเป็น Love Story ครับซึ่งอันนั้นบอกเลยว่าหนักมากหนักแบบเป็นพาร์ทที่แบบหนักที่สุดของชีวิตเลยหนักแบบหนักจริงๆเลยเงี้ยตอนนั้นเพราะว่าเรามาเป็นตัวแรกตัวหลักนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยลุกพระเอกเนี่ยจะค่อนข้างจะเนียบจะแบบต้องดูหล่อแบบเนียบๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนพระเอกจะไม่ได้เด็กเหมือนสมัยนี้มันจะต้องดูโตแบบ20กว่าแล้ว25อะไรเงี้ยซึ่งเราในยุคนั้นจะดูเป็นวัยรุ่นที่เป็นแบบวัยรุ่นจ๋าวัยรุ่นจ๋าแบบผมยาวแบบผมยาวปะบ่าซึ่งไม่มีพระเอกผมปะบ่าแล้วก็ผมยาวปะบ่ามีมัดจุกอะไรเงี้ยถ่ายอะไรเงี้ยก็ถ่ายเป็นแบบช่างภาพอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยไปถ่ายที่เชียงใหม่ครับก็อยู่ประมาณแบบ2เดือนนะเกือบ2เดือนเต็มๆก็ถ่าย6วันมีหยุดวันอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่เราพอเราเล่นเป็นตัวหลักแล้วอ่ะโอ้โหมันทุกอย่างมันหนักมากจริงตายเครียดลงพระเอกละครเรื่องแรกยอมรับทำการบ้านหนักแต่ยังสู้อายุมาพี่เอ๋เนี่ยค่อนข้างจะบี้ทุกอันรายละเอียดทุกอย่างเพราะว่าอยู่มาค่อนข้างซีเรียสเรื่อง acting มากนะครับอย่างเงี้ยเราเองด้วยความกดดันทั้งหมดเราก็แบบบางทีเราไม่เข้าใจสิ่งที่เขาสื่อสารอะไรเงี้ยพอด้วยประสบการณ์การแสดงเรามาไม่กี่เรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างเครียดมากจนแบบวันหยุดเราก็ไม่ได้หยุดนะเราต้องไปทำเวิร์กช็อปคนอื่นก็ได้หยุดกันผมเองก็ต้องแบบไปวิ่งในสวนสาธารณะกับพี่เอ๋อะไรเงี้ยซึ่งพี่เอ๋เขาก็หูเขาเหนื่อยนะฮะคือเขาต้องประชุมทีมประชุมทุกอย่างดูทุกอย่างแต่วันอาทิตย์แทนที่เขาจะได้หยุดเขาก็ไม่ได้หยุดเขาต้องมาเทรนเราเพราะเราแบบเล่นไม่ได้เลยอ่ะคือเล่นหนักมากอ่ะคือเล่นหนักถึงขนาดแบบหลังๆพุ่งกลับแบบว่าอาเมาคือแบบมึงดูเองแล้วกันว่าโอเคเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามึงโอเคกูโอเคอะไรเงี้ยคือไม่นั่งหน้ามอนิเตอร์แล้วเราเล่นอยู่อ่ะคือแบบเฮ้ย3 4 3 2แอคชั่นแล้วพุ่งกลับเดินออกไปจากมอนิเตอร์กลายเป็นพวงตลอดอะไรเงี้ยก็ผ่านมาได้ตายลุ้นรอกระแสตอบรับจากละครเรื่องแรก Love Story แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยครับคือมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้คือหมายความว่ามีเป็นพระเอกหนึ่งเรื่องแล้วแล้วก็จะต้องมีเรื่องอื่นต่อเลยสมัยก่อนจะเหมือนแบบสมมติคนมีนักแสดงใหม่เนี่ยมาเป็นนักแสดงนำก็ต้องรอเรื่องนั้นออกอากาศก่อนถ้าเกิดเรื่องนั้นโอเคปุ๊บเนี่ยก็ค่อยมีเรื่องต่อมาในเมื่อเส้นทางสายเก่าดูเหมือนจะเลือนลางเขาจึงตั้งใจเดินสู่เส้นทางสายใหม่ในก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นอีกครั้งตอนนั้นมันก็จะมีช่วงแบบว่างเยอะมากครับคือผมแบบหยุดไปเลยคือถ่ายเสร็จแล้วนะยังไม่ได้ถ่ายต่อซึ่งผมเองผมก็รู้สึกตอนนั้นหูเครียดมากเลยปรากฏช่วงรอเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เข้าไปที่เอทามนะครับก็ไปทำเดโมกับพี่อ้อยอัดเดโมจนแบบอยู่ดีวันนึงก็ผ่านนะครับก็ทำเดโมอยู่สักประมาณแบบเดือนกว่านะวันหนึ่งพร้อมก็ให้เราเป็น
ดีเจก็จัดคลื่นแรกก็จะเป็น EFM ก็จะมีพี่นกจะเป็นโปรดิวที่กลุ่มคลื่นอยู่นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยเป็นประสบการณ์แห่งความสุขดูเหมือนว่าเส้นทางการเป็นดีเจของไต่ณัฐพลจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสวยงามจึงทำให้เราได้เห็นผลงานของผู้ชายคนนี้ทางหน้าจออีกครั้งในฐานะ VJ MTV Thailand เนี่ยก็มีทาง MTV โทรมา MTV Thailand นะครับก็โทรมาเฮ้ยอยากให้มาเป็น VJ หน่อยอะไรเงี้ยเราเองเราก็รู้สึกเฮ้ยเป็น VJ เหรออะไรเงี้ยก็ดูน่าสนใจดีเพราะ MTV ดังมากนะแต่ก่อนคือแบบดังจริงๆอ่ะก่อนมี YouTube นี่คือ MTV มันคือแบบที่สุดแล้วของเพลงอ่ะก็เข้าไปแคสก็เข้าไปปุ๊บโอดเขาก็แบบได้เลยโอเคเลยดีเป็นตัวตนของตัวเองเนี้ยดีละอะไรเงี้ยเพราะแต่ก่อนเราจะเป็นแบบเข้าไปดูสมัยแบบวัยรุ่นแต่งตัวอะไรเงี้ยจะเป็นคนแบบค่อนข้างจะแบบจี๊ดจ๊าดมากอ่ะคือแบบวัยรุ่นจ๋าเป็นแบบเด็กวัยรุ่นแบบยุคนั้นนะแล้วก็พอมาจัด MTV ก็เฮ้ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากและจากความสามารถที่โดดเด่นในที่สุดช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่เขาตั้งใจรอคอยก็มาถึงในปี2547ไม่อย่าคิดนะครับว่าแม่บังคับผมด้วยวิธีนี้และผมจะยอมแพ้ผมจะพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าถึงไม่มีสมบัติของแม่ผมก็อยู่ได้ครับก็พอดีกับตัวเขาอะหนึ่งวัยก็ใช่ความอะไรอะความคิดตอนในช่วงที่เป็นพระเอกตอนนั้นก็ใช่ก็คือใช้ตัวเขาคือมันยังไม่คงที่สับสนบ้างอยากได้นู่นได้นี่มันเป็นเรื่องที่พอดีกับตัวเขาจริงๆค่ะพอผมทำงาน VJ กับทำวิทยุมาสักประมาณปีหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ละครออกแหละปรากฏปีนั้นเป็นปีสึนามิผมจำได้เลยเศร้ามากมันปลายปีพอดีแล้วก็เกิดสึนามิขึ้นปรากฏว่าละครออกช่วงสึนามิพอดีช่วงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงภาวะเหมือนคนแบบไม่อยากออกไปไหนหรืออะไรหรือเปล่าด้วยไม่รู้นะคือละครแบบฟีดแบ็กแบบดีมากอะตายหายเหนื่อยปลื้มเลิฟสตรอเบอรี่กระแสดีปรากฏละครออกมาปุ๊บแบบโอ้ยฟีดแบ็กแม่งแบบเฮ้ยเกินคาดที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยค่อนข้างจะแบบมันเป็นแนวใหม่ที่มันเป็นแบบหนังรักแล้วก็คนแบบอินกับตัวละครมากอะไรเงี้ยจำได้ว่ามีแบบปีนั้นไปขายดอกป๊อปปี้ที่โรงเรียนสตรีวิทย์มั้งตรงที่เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคือเด็กเนี่ยกระโดดข้ามโต๊ะทานข้าวเนี่ยมากันแบบตกใจมากคือเราไม่รู้ฟีดแบ็กคือเราเฮ้ยทุกคนแบบเฮ้ยละครโอเคมากเลยอะไรเงี้ยเราก็ฟังจากคนในช่องเราก็ฟังจากนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ได้ไปสัมผัสกับคนพอไปสัมผัสปุ๊บพอไปขายดอกป๊อปปี้คือมันดันไปดังในพวกโรงเรียนแบบวัยแบบมัธยมมากอ่ะปรากฏไปมาหูเด็กแบบวิ่งข้ามโต๊ะทานข้าวมากันแบบโอ้โหผมแบบกูแบบเฮ้ยแบบเพิ่งรู้ว่าฟีดแบ็กมันโอเคมากอะไรเงี้ยก็แล้วก็ตอนหลังจากนั้นมาก็จะมีละครมาแบบถ่ายแบบ7วันนะในปี2549เรายังคงได้เห็นผลงานของ Born to be ซุปตาร์คนนี้อย่างต่อเนื่องในทันทีกับบทบาทของพระเอกจอเงินที่ยังคงเดินหน้าไปได้อย่างสวยงามแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ถูถ่ายเยอะนะครับก็มีถ่ายกับพอลล่ามั้งกลับมาหลังจากละครออกปุ๊บก็เรื่องแรกก็กลับมาเล่นก็ถ่ายคู่พอลล่าก็เป็นเลดี้มหาชนพอติดต่อมาเล่นกับพอลล่านี่ก็ดีใจเพราะพอลล่าดังมากอะตอนนั้นนะแล้วก็ไม่เล่นละครเลยแล้วก็เล่นกับผมแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยนะก่อนหน้านั้นเพราะเขาไม่ค่อยเล่นละครเล่นหนังมากแล้วก็ดีสนุกสนานนะครับแล้วก็มีละครมาเรื่อยๆแน่นอนว่าความฮอตของต่ายณัฐพลยังคงร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในปี2550ที่ส่งผลให้เขาได้แสดงละครถึง3เรื่องให้เราได้เห็นกันทางหน้าจอในฐานะพระเอกผมจะไปคำตอบจากพ่อคุณตัวเราจะจับมือกันแล้วก็ไปรับรู้ความจริงด้วยกันมันทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณแก้วดียิ่งขึ้นคุณแก้วคงไม่รู้สึกต่างไปจากผมตอนนี้เทพธิดาขนนกนี่ตื่นเต้นมากครับคือเป็นเรื่องราวแบบพี่เบนซ์พรชิตาตอนนั้นดังแบบดังสุดๆแล้วอะคือดังแบบดังมากอะแล้วคือเขาดูแบบดังอะแล้วก็เจนนี่ดังมากคือกลายเป็นแบบเป็นเรื่องราวของผู้หญิง2คนที่มาแย่งเราเราก็รู้สึกแบบโอ้โหเจนนี่กับแบบพี่เบนซ์เลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอผมไปเสิร์ช Google มาโอ้ให้เราดูเป็นน้องเขามาก
คือทำไมหน้าเราเด็กมากเลยตอนยุคนั้นเป็นแบบผมเตียนใช่แล้วก็มีแบบนางเอกนักร้องลูกทุ่งกับเจ้าลูกสาวเจ้าของค่ายเพลงลูกทุ่งมาแบบแย่งผมกันอะไรเงี้ยเราเป็นนักข่าวลูกทุ่งอะไรเงี้ยก็เป็นพาร์ทที่แบบแฮปปี้ครับก็เราก็เล่นแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับ2นักแสดงที่แบบดังและนี่คือเส้นทางกราฟชีวิตในช่วงแรกกับการก้าวมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของต่ายณัฐพลที่เริ่มขึ้นในปี2541กับการถ่ายโฆษณาจนทำให้ในปี2543ต่ายณัฐพลได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในภาพยนตร์เรื่องยุวชนทหารเปิดเทอมไปรบซึ่งถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่หนักมากที่สุดสำหรับเขาเลยทีเดียวและในปีเดียวกันนี้เราก็มีโอกาสได้เห็นหน้าของต่ายณัฐพลทางหน้าจอทีวีจากผลงานละครเรื่องแรกของเขาในละครเรื่องคนของแผ่นดินและในปี2547ต่ายณัฐพลได้ลองออกไปหาประสบการณ์ใหม่ในถนนเส้นนี้กับการเป็นดีเจและวีเจซึ่งเขาสามารถทำมันออกมาได้อย่างดีจนกลายเป็นดีเจที่ฮอตและโด่งดังมากที่สุดอีกคนหนึ่งในพื้นที่ตรงนี้และในปี2547ต่ายณัฐพลคือพระเอกคนใหม่ของวงการบันเทิงจากละครเรื่อง Love Story ที่ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงส่งผลให้เขาขึ้นแท่นเป็นพระเอกคนสำคัญที่น่าจับตามองมากที่สุดอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงและนี่เป็นเพียงแค่กราฟชีวิตในช่วงแรกของซุปเปอร์สตาร์ต่ายณัฐพลลียวนิชที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงความ Born to be ซุปตาร์ของเขาส่วนจังหวะชีวิตช่วงต่อไปของเขาจะเป็นยังไงเมื่อพระเอกที่กำลังฮอตที่สุดในตอนนั้นต้องกลายมาเป็นพระเอกละครตอนเย็นโหยังไงผมก็ไม่เล่นเลยเงี้ยถ้างั้นเนี่ยผมขอไม่รับแล้วกันโหผมเอาตายมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้คือเขาหรือเปล่าที่เกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์ตัวจริงช่วงหน้าห้ามพลาด Born to be ซุปตาร์คืออีกภาพนึงที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปในปี2544ต่ายณัฐพลคือหนึ่งในหนุ่มคลีโอหนุ่มในฝันที่ได้รับรางวัลหนุ่มผมสวยหน้าลุ่มหลงอยู่ดีก็ได้มานะครับแล้วก็ดีใจนะแต่ก็เป็นคนไม่ว้าวอะคือเป็นคนแบบได้รางวัลเหรออะไรเงี้ยดีว่ะทุกคนดูอินมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันคืองานหรือเปล่าอะไรเงี้ยการไปรางวัลอะไรเงี้ยปกติเขาจ้างเราปะอะไรเงี้ยตอนนั้นคือคิดอย่างนั้นอะแล้วเชื่อว่ามีอันนึงที่ผมอยากจะย้อนกลับไปแล้วผมอยากจะกลับไปมากเลยอ่ะคือผมเสียใจมากครั้งนึงคือผมได้รับรางวัลเป็นแบบ17เป็นอันดับ1 Popular Vote นะครับแล้วก็ Polla เนี่ยเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ Boy Peacemaker เป็นอันดับ2ของผู้ชายผมเป็นอันดับ1 17เนี่ยโทรมาบอกให้ผมไปรับรางวัลผมเสียใจมากผมถามไปรับรางวัลได้กระตังหรือเปล่าครับเขาบอกไม่มีนะไม่มีตังคือปกติถ้าผมออกงานนี้มันจะต้องมีค่าขนมนะครับถ้างั้นเนี่ยผมขอไม่รับแล้วกันและแฟนคลับก็มาถล่มว่าแบบเฮ้ยคือแบบได้รับรางวัล17นะคือแบบบวชแบบสูงสุดแล้วอะไรเงี้ยเราแบบเพราะปกติมันแต่ก่อนมันจะมีเป็นเครดิตอะไรไม่รู้สักอย่างอะแบบถ้าเกิดคนซื้อเยอะแล้วก็แบบเหมือนเขาขอเอาเราไปก่อนแล้วก็จะบวชสูงสุดบวชสูงสุดก็จะมามีแต่งกรีกับเราถ้าเกิดเราได้รายชื่อที่บวชสูงสุดเรามามีแต่งกรีลูกค้าก็จ่ายเงินเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีประสบการณ์เนี่ยแต่ก่อนเราก็แบบรับรางวัลมันได้ตังค์ก็ว่าปกติมันนะถ้าไม่ได้ตังค์ไม่รับแล้วกันถ้างั้นผมขอปฏิเสธแล้วกันครับเงี้ยฮามากซึ่งวันนี้ถ้าเกิดอยากย้อนกลับไปคืออยากกลับไปบอกเขาว่าแบบผมขอโทษจริงคือที่ปฏิเสธเนี่ยคือแบบเราไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าแบบเล่นตัวหรืออะไรนะแต่คือแบบเฮ้ยมันจ้างงานแล้วแบบทำไมอะไรเงี้ยแต่อยากกลับไปแก้ก็คือจะขอเดินกลับไปรับนะครับครับผมครับในปี2551ต่ายณัฐพลยังคงโลดแล่นอยู่ในถนนสายนี้ได้อย่างสวยงามในฐานะพระเอกในดวงใจของใครๆหลายๆคนรวมไปถึงผลงานที่เราได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องจากละครเรื่องนี้นางสาวผ้าคีริ้วเวลาไปถ่ายละครเรื่องนี้นี่ผมแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนผมไปแกล้งนุ่นน่ะพอนุ่นในเรื่องมันเป็นแบบมันต้องเล่นเป็นแบบเล่นเป็นคนหน้าตาไม่ดีอ่ะนางเอกหน้าตาไม่ดีที่แบบเราจิกใช้ตลอดอะไรเงี้ยเราเป็นลูกเจ้าของบริษัทที่ไม่เอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเวลาเล่นกันก็มีแบบแกล้งเพิ่มนะซึ่งผมรู้สึกการไปทำงานสนุกมากเลยเราเวลาเข้าบทบาททีไรเรารู้สึกแบบไอ้นี่เป็นตัวที่แบบให้เราจิกหัวใช้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบระบายแกล้งมันตลอดอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีครับก็เป็นประสบการณ์ที่แล้วนุ่นเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างจะแบบรับผิดชอบมากแล้วก็เป๊ะกับบทตั้งใจทุกอย่างทำกันบ้านมาอะไรเราจะเป็นคนแบบสบายๆมากเลยอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยเข้าฉากกูแกล้งอย่างเดียวอย่างเงี้ยยิ้มๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบหนักหนามากอะไรเงี้ย
ในปี2552นี่คืออีกหนึ่งผลงานคุณภาพในละครเรื่องเพลิงคลายที่ได้ประกบคู่กับนางเอกสุดฮอตอย่างชมพู่อารยาที่ทำให้ใครๆต้องพูดถึงชื่อของต่ายณัฐพลอีกครั้งในละครเรื่องเพลิงคลายนี่ผมไม่เข้าใจนะคุณ2คนเป็นไรเนี่ยผมกำลังสอบสวนพยานอยู่นะครับ อะไรนะคะสอบสวนพยานเหรอหมายความว่าคุณทำงานอยู่เหรอก็มีชมพู่ย้ายมาเล่นช่อง3เรื่องแรกก็มาเล่นคู่กันก็จะเป็นเพลิงคลายนะครับเรียกได้ว่าต่ายณัฐพลคือพระเอกสุดฮอตที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจมากที่สุดแต่ในปี2552เขาก็ได้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพื่อเดินหน้าเข้าสู่ทางธรรมต่ายณัฐพลบวชแล้วรู้สึกจิตใจสงบขึ้นเยอะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราเห็นทุกคนมาแสดงความยินดีกับเราในสิ่งดีๆที่เราทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจะบวชแค่ประมาณ2วีคไปมาขอบวชเป็น7อาทิตย์อะคือตอนบวชเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบแฮปปี้มากครับคือคนมาแสดงความยินดีแล้วก็พี่หน่องแม่ก้อยแล้วก็แม่หนูเนี่ยน่ารักมากคือมาตักบาตรมาเลี้ยงเพลงผมตลอดคือผมจำแบบทุกครั้งที่แบบแกมาถวายอาหารเพลนถวายเช้าตลอดอะไรเงี้ยคือน่ารักมากอะไรเงี้ยด้วยฝีมือความสามารถทางการแสดงที่มาพร้อมกับความบอนทูบีในตัวของผู้ชายคนนี้ก็ส่งผลให้ในปี2552เราก็ได้เห็นหน้าของผู้ชายคนนี้อีกครั้งทางหน้าจอทีวีนี่ฟังผมก่อนดิแม่คุณนี่ผมไม่ได้จะแย่งแท็กซี่คุณเลยนะแล้วไอ้ที่คุณบอกให้เอากระเป๋าฉันลองแล้วเอากระเป๋าคุณขึ้นไปแทนมันหมายความว่ายังไงมิสทราบถ้างั้นก็รู้ซะเลยนะว่ากระเป๋าที่อยู่บนรถนั่นน่ะของผมส่วนของคุณเนี่ยใบนี้คือละครแม่งแบบเพี้ยนมากอ่ะคือแบบเป็นละครแบบไม่มีอะไรเลยนะคือเป็นแบบผมเป็นดีเจเป็นดีเจที่ไปชอบสาวโรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดรักกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบต้องเต้นแบบไก่ย่างถูกเผาอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบมันใช่เหรอวะเนี่ยอะไรเงี้ยต่ายปลื้มเรตติ้งคุณหนูชันธนาพุ่งปรากฏไปมาละครแม่งแบบเรตติ้งดีมากคือแบบเรตติ้ง17นะ17หรือ18คือเป็นละครที่เรตติ้งสูงที่สุดของปีนั้นที่ออกอากาศแล้วก็ปีนั้นก็จะมีละครเพลิงพายก็ออกอากาศมาด้วยก็เรตติ้งเป็นอันดับ2เอ้ยเป็นอันดับ3มันจะมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่ปอทฤษฎีเล่นกับพลอยเชอร์มานที่เป็นผู้ใหญ่ลีเป็นอันดับ2แล้วก็มีเพลิงพายเป็นอันดับ3ซึ่งละครที่เราเล่นติดอันดับ1กับ3ของปีที่เรตติ้งสูงนะเพิ่งภายประมาณ14อะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณหนูชนนาประมาณ18อะไรเงี้ยเรตติ้งซึ่งสูงมากอะสมัยนั้นต่อมาในปี2553ผลงานของต่ายณัฐพลยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องในฐานะพระเอกจากละครเรื่องหัวใจรักข้ามภพทุกการมันคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคือถ้าเกิดว่าฉันเข้าข้างเธอเนี่ยทุกคนก็จะยิ่งกลั่นแกล้งเธอเข้าไปอีกเธอต้องเข้าใจดิเห็นเขาเป็นเด็กน่ารักเนาะตอนนั้นก็เลยคิดว่าแล้วเขาก็เล่นเป็นพระเอกมาหลายเรื่องของทางยูมานะคะก็เลยคุยกับเขาเขาก็อยากเล่นมากก็เลยแคสเขาอะค่ะแล้วก็คงตรงกับคาแรคเตอร์ด้วยที่ว่าเป็นคนในปัจจุบันชายหนุ่มเป็นผู้กำกับที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหลือเชื่อที่จะมีใครมาย้อนอดีตอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังอะละครแบบว่าจริงๆก็ไม่ได้คิดนะเพราะว่าจะดังขนาดนี้นะคะก็เป็นละครย้อนยุคอะแบบว่าสมัยคือร่วมสมัยมั้งตั้งนางเอกเป็นผู้หญิงอยู่ในกรุงสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในปัจจุบันกับพระเอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแต่มันก็น่าจะแปลกดีนะเพราะตอนที่เสนอผู้ใหญ่ที่ช่องเขาก็บอกสนุกดีมันแปลกสมัยนั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกมันมีเยอะแล้วก็มาเล่นกับโดนัทอีกเป็นเรื่องของแม่หนูซึ่งอันนั้นก็คนก็ดูเยอะนะครับหัวใจรักข้ามภพอะไรเงี้ยอันนั้นก็ค่อนข้างจะฟีดแบ็กดีนะครับคุณมาร์กอะไรเงี้ยก็เล่นเป็นแบบพุ่มกลับที่แบบแม่งเอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยต่ายณัฐพลยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะพระเอกแต่ทว่ามันกลับไม่ใช่พระเอกในละครหลังข่าวอย่างเช่นเคยต่ายณัฐพลไม่ซีเรียสเจ้าพ่อละครเย็นแต่ก่อนคือมันแบ่งเกรดมากแล้วก็ช่องก็โทรมาแบบเฮ้ยขอให้มาเล่นละครเย็นผมแบบยังไงผมก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยจนแบบผู้ใหญ่มาคุยแล้วแบบเฮ้ยเล่นเถอะอะไรเงี้ยเราก็แบบเล่นแล้วกันอะไรเงี้ยไม่อยาก
ดูดื้ออะไรเงี้ยก็โทรมาคุยหลายทีแล้วอะไรเงี้ยโอเคเล่นเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่ไปมามันก็ทาร์เก็ตคนกลายเป็นแบบมันมีคนที่แบบไม่ได้ดูละครกลางคืนเพราะต้องรีบนอนอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกเด็กพวกครอบครัวที่แบบเฮ้ยต้องนอนเร็วอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบมันก็มีทาร์เก็ตอีกทาร์เก็ตนึงอะไรเงี้ยก็ผมไม่ซีเรียสนะครับตอนแรกก็มารับแล้วรู้สึกแบบแต่ก่อนเขาจะรู้สึกแบบหูแล้วข้อหลังข่าวมันจะดูแบบเป็นแบบอีกกรุ๊ปนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็เล่นคือเราก็เล่นทั้งละครก่อนข่าวหลังข่าวก็คลาสกันมาก็โอเคในปี2556เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งผลงานสุดคุณภาพที่พิสูจน์ความบอนทูบีของพระเอกหนุ่มสุดฮอตคนนี้อีกครั้งในละครเรื่องชาติเจ้าพญาทำไมเจอผมทีไรเนี่ยต้องหลบๆซ่อนๆตลอดฉันไม่ได้หลบฉันแค่รำคาญมีผู้ชายคนใหม่แล้วเหรอชาติเจ้าพญาอย่างเงี้ยก็จะแบบหูหนักด้วยอ่ะคือถ่ายกลางแดดวันถ่ายก็แบบหูแม่งแบบถ่ายในบ่อดินอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่แต่ก็สนุกกับมันนะครับคือผมว่าคนก็ติดอ่ะคนก็ติดชาติเจ้าพญาคือคนก็จะเป็นทาร์เก็ตแบบอีกแบบนะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีก็จะไปลุยไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยต่ายณัฐพลแจงหายหน้างานละครคือชีวิตเราจากที่แบบถ่ายละครเลิก4ทุ่มแล้วก็7โมงเช้าตื่นคือจริงๆพอเป็นนักแสดงหลักเนี่ยมันต้องแบบคิวมันต้องล็อกไว้ตลอดอ่ะแล้วก็7โมงเช้า4ทุ่มเกือบทุกวันอยู่แล้วอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งไปทำละครก็ทำไม่ค่อยเต็มที่ละบางทีไปก็แบบเริ่มอิดโรยบ้างอะไรเงี้ยเราก็เองก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันคงไม่น่าจะโอเคละเราก็เดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ที่ช่องก็บอกว่าแบบคือตอนนี้พอดีผมเริ่มทำรายการแล้วก็อาจจะต้องขออนุญาตแบบรับละครทีละเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเริ่มแบบมีละครออกมาน้อยลงต่ายณัฐพลเบนเข็มจับงานผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผมอยากทำโครงการมีทำโปรเจกต์ให้ในหลวงเป็นโปรเจกต์ชื่อในหลวงในดวงใจก็ทำโครงการแบบเอาดารามาถ่ายรูปพอร์เทรตทำโปสการ์ดจำหน่ายรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาตอนนั้นก็คือถ่ายละครกับโดนัทแล้วก็ให้โดนัทมาช่วยทำกันก็ทำกันเป็นเรื่องเวลาทำเสร็จปุ๊บพอทำโปรเจกต์นี้เสร็จผมก็เริ่มแบบสนุกกว่าการทำงานเบื้องหลังนะมันโทรติดต่อประสานงานคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยดูโปรดักชันเฮ้ยเชิญนักข่าวมาสัมภาษณ์ดาราอะไรเงี้ยมันมากเลยก็เลยทำรายการโทรทัศน์เริ่มทำรายการโทรทัศน์ตอนนี้เราเดินทางมาถึงกราฟชีวิตในช่วงที่2ของ Born to be ซุปตาร์คนนี้ต่ายณัฐพลลียวนิชในปี2552อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของเขาที่ได้ประกบคู่กับนางเอกสุดฮอตอย่างชมพู่อารยาจนทำให้ใครๆต้องพูดถึงชื่อของต่ายณัฐพลอีกครั้งในละครเรื่องเพลิงพลายซึ่งในปีนี้ต่ายก็ได้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพื่อเดินหน้าเข้าสู่ทางธรรมเพื่อสงบจิตใจและเราก็ได้เห็นผลงานทางหน้าจอของเขาอีกครั้งแต่กลับมาในฐานะพระเอกละครตอนเย็นเรื่องคุณหนูชันธนาแต่ด้วยบทบาทและฝีมือการแสดงที่โดนใจก็ส่งผลให้ละครเรื่องนี้โกยเรตติ้งสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในตอนนั้นและนี่คือกราฟชีวิตในช่วงที่2ของต่ายณัฐพลกับเส้นทางที่พุ่งถึงขีดสุดและมีดิ่งลงบ้างตามจังหวะเวลาส่วนกราฟชีวิตช่วงต่อไปของเขาจะเป็นยังไงจะทะยานขึ้นหรือว่าดิ่งลงไปในทิศทางไหนห้ามพลาดโอ้โหผมเอาตายมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เฮ้ยผมสู้ตายอะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงคือเขาหรือเปล่าที่เกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์ตัวจริงช่วงหน้าห้ามพลาด Born to be ซุปตาร์เราเดินทางมาถึงกราฟชีวิตในช่วงที่3ของต่ายณัฐพลลียวนิชซึ่งผู้ชายคนนี้มีผลงานละครออกไปอย่างมากมายซึ่งภาพของพระเอกคือภาพที่เราติดตาและจดจำในความเป็นต่ายณัฐพลแต่ในปี2557เราก็ได้เห็นต่ายณัฐพลกับบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นในละครเรื่องไฟในวายุคุณใหญ่ก็ไม่เคยฟังจบสักทีคืนนั้นเนี่ยผมจำอะไรไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาผมก็นอนคว่ำอยู่ในกองเลือดแต่มันเป็นเลือดปลอมพี่ปิ่นเอาบทมาให้นะครับแล้วก็เอาบทมาให้แล้วก็ค่อนข้างจะบทน่าสนใจมากนะครับก็เป็นบทแบบโรคจิตอะไรเงี้ยแบบโดนแม่กดดันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเกิดการแบบนู่นนี่นั่นอะไรขึ้นอะไรเงี้ย
แล้วก็เก็บกดแล้วมีระเบิดออกมาเพื่อที่จะฆ่าอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคนขี้กลัวด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอารมณ์มันขัดแย้งมากอะร้ายข้างนอกเป็นกรอบข้างในวีคแล้วก็มีที่จะวางแผนเพื่อแบบกำจัดเองอะไรเงี้ยแต่ก็มีความกลัวอยู่ด้วยซึ่งเฮ้ยมันหลายชั้นมากอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยเฮ้ยบทไม่น่าสนใจอ่ะเล่นตายผันเล่นร้ายไม่ยึดติดบทพระเอกวันนึงพอเรารับงานมาสักพักแล้วผมว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบบทนำไม่บทนำสำหรับผมนะครับแต่ว่าแต่ละคนมันอาจจะมองแตกต่างกันสำหรับผมเองผมเริ่มแบบความสนุกในการที่จะได้รับบทบาทแล้วเราก็เลยตัดสินใจเล่นแล้วผมรู้สึกให้ผมมีความสุขนะกับการได้ถ่ายทอดเรื่องราวหรือคาแรคเตอร์นั้นในไฟในวายุอะไรเงี้ยผมรู้สึกเฮ้ยผมแฮปปี้แต่เสียดายที่ละครอาจจะไม่ได้แบบฟีดแบ็กแบบดังตุ้มตามอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ผมแฮปปี้กับบทบาทที่ผมได้รับมากนะครับเราได้เห็นบทบาทของ Born to be ซุปตาคนนี้ในถนนสายบันเทิงกับผลงานคุณภาพมากมายหลากหลายบทบาทรวมไปถึงผลงานละครเรื่องนี้ในปี2558นายก็พูดเกินไปนายไม่รู้หรอกนะเวลาที่ฉันอยู่กับไอเนี่ยเรามีความสุขกันขนาดไหนเราเปลี่ยนลุคด้วยครับก็กลับมาดูวัยรุ่นอะไรเงี้ยเล่นเป็นรุ่นเดียวกับเคนภูมิซึ่งอายุต่างกับผม10กว่าปีอะไรเงี้ยก็ดีใจนะว่าแบบเฮ้ยเล่นเป็นเพื่อนเคนเว้ยรุ่นเดียวกันแบบพี่35นะอะไรเงี้ยเราแม่งอายุ20กว่า22อะไรเงี้ย22 23มึงเคนอ่ะแล้วก็แบบอย่างน้อยได้ความภาคภูมิใจว่าแบบเล่นเป็นรุ่นเดียวกับเคนภูมิมั้ยอะไรเงี้ยก็เอาโอเคเว้ยโอเคแล้วก็ได้มาเล่นเป็นแบบก็เป็นวัยรุ่นที่เรียนโรงเรียนเดียวกันยังอยู่มหาลัยอะไรเงี้ยคนดูรักตัวละครที่เด็ดในกลกิโมโนฟีดแบ็กดีมากไปมาคือละครไม่ดังมากเหมือนกันแต่ว่าฟีดแบ็กในคาแรคเตอร์ของผมอะไอฮิเดะเนี่ยคือเป็นตัวร้ายที่คนแบบรักมากอะไรเงี้ยแล้วก็กระทู้ในออนไลน์นี่คือแบบโหแม่งแบบค่อนข้างจะแบบดีมากอะไรเงี้ยตลอดเวลาในเส้นทางสายนี้ของไต่ณัฐพลเรายังได้เห็นและเฝ้าติดตามผลงานข่าวคราวและความเคลื่อนไหวของผู้ชายคนนี้อย่างตลอดชัดแล้วไต่ณัฐพลไม่ต่อสัญญาช่อง3ย้ายค่ายขึ้นแทนผู้จัดพอไม่ต่อสัญญาช่องเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบจริงๆไม่ใช่อะไรนะครับคือเราเองเรา1เนี่ยคือเราทำบริษัทแล้วงานบริษัทมันเยอะขึ้นด้วยจากทำรายการก็เริ่มมีอีเวนต์มี PR มีออนไลน์เริ่มมาทำพวกออนไลน์ต่างๆเริ่มซื้อขายสื่ออีกอะไรเงี้ยมันซึ่งงานมันหลากหลายอ่ะแต่ผมเองผมไม่ได้ขยายบริษัทเป็นแบบเหมือนบริษัทแบบโอ้โหองค์กรขนาดใหญ่ไงก็ยังทำเป็นแบบเหมือนครอบครัวนะก็เราก็เลยรู้สึกให้งานบริษัทก็ดูแบบเราต้องให้เวลามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็งานละครในอนาคตเราว่าด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบรับน้อยลงอะไรเงี้ยด้วยการที่เป็นแบบนักแสดงอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าแบบมันอาจจะด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ตอบก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองมาขยายทางด้านโปรดักชันดูดิว่าเราทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยลองเสนอละครแล้วอยากทำอยู่อะไรเงี้ยก็เสนอละครเสร็จปุ๊บช่องก็เอ้ยก็โอเคอะไรเงี้ยก็ลองดูดิแล้วกันก็บอกก็เอาให้ผมเล่นด้วยแล้วกันผมก็โอเคครับได้ไม่ปฏิเสธแล้วก็เป็น experience ประสบการณ์ก็เลยมาเริ่มผลิตละครเดินทางติดตามกราฟชีวิตของต่ายณัฐพลที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องมากว่า19ปีด้วยผลงานคุณภาพเบื้องหน้าอย่างมากมายจากฝีมือของผู้ชายคนนี้และในปี2559ผลงานเบื้องหลังก็คืออีกหนึ่งผลงานชิ้นสำคัญของเขาด้วยเช่นกันว่าสัญญานะว่าจะทำทุกอย่างว่าจะสร้างอนาคตว่าจะทำให้พิมพ์มีน้อยหน้าใครแต่พิมพ์นะเนาะแต่พิมพ์คนครัวพระเอกผู้จัดป้ายแดงสนุกเหนื่อยทำทุกอย่างเพื่อนหน้ากากนางเอกเรื่องแรกนี่คือผมบอกเลยว่าพนักงานบริษัทมีแค่ผมกับบัญชี2คนทำละครแล้วก็ร่วมฟอร์มทีมคือผมฟอร์มทีมเองนั่งฟอร์มทุกคนนั่งโทรคุยไล่เลียงจนแบบประกอบมาเป็นรูปร่างนั่งทำคุยกับคนเขียนบทคุยแล้วคุยอีกตีรันฟันแทงกันแบบโอ้โหมันมากอ่ะคือแบบมันสนุกอ่ะคือแล้วเป็นประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยช่องให้เรามาเราทำผมทำเต็มที่มากอ่ะคือผมแบบเฮ้ยผมสู้ตายอ่ะแล้วมันปกติเราการทำงานร่วมกับคนแบบ50คนเนี่ยผมว่ามันสนุกมากนอกจากผลงานเหล่านี้ที่ทำให้ใครๆต้องสนใจผู้ชายคนนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในเส้นทางสายบันเทิงเส้นนี้ที่เขาได้ขอพิสูจน์ฝีมือในฐานะผู้จัดละครพูดแบบนี้จะได้ยอมดีกับฉันใช่ไหมจินดี้คุณบังคับคนที่กลัวคุณได้แต่ผมไม่ได้กลัวคุณ
ผมจะทำให้คุณเห็นว่ารักแท้เนี่ยมันมีอยู่จริงมันสนุกมากคือในช่วงการทำเนี่ยมันสนุกเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยผมว่ามีหลายอย่างที่ผมถ่ายแล้วไม่ได้เอามาออกอากาศเยอะมากนะมาทำผีอีกอะซึ่ง CG แม่งโคตรเยอะผมบอกเลยนะว่าเรื่องเนี้ยคือคิดเป็นคัต CG เนี่ยแต่ละตอนเนี่ยไม่ต่ำกว่าแบบ 3-400 ตาขาวนั่นคือ CG หมดเลยนะทำแบบตอนแรกคือถ้าเวลามันมีกว่านี้ผมก็ทำมากกว่านี้นะแต่นี้เขาขยับมาออกอากาศเร็วขึ้น2เดือนผมมาไฟไหม้เลยไงผมก็เลยแบบโหไม่งั้นผมจะขยี้กว่านี้อีกเพราะผมเป็นคนแบบผมละเอียดอะแต่ผมสนุกนะแต่ผมบอกเลยว่าความละเอียดกับทุกครั้งที่ผมแก้งานเนี่ยแล้วก็ผมทำทุกอย่างด้วยความแบบรักในชิ้นงานถ้าเกิดงานไหนที่ผมเอาออกไปแล้วผมรู้สึกผมภูมิใจฟินในตัวเองอะแล้วมันส่งพลังให้ผมมีพลังในการทำงานต่อเนี่ยอันนั้นคืองานที่ถูกต้องแต่ผมใช้เบสอย่างนี้ในการทำงานนะบริษัทผมถึงไม่ได้แบบไม่ได้เน้นขยายอะแต่เรารักในทุกอันที่ทำอะไรเงี้ยก็มันผมแฮปปี้มากเลยตายณัฐพลขึ้นแท่นลูกรักค่ายเวิร์คพอยต์อยากเป็นกันครับขอได้ไหมครับผมขอเป็นลูกรักเลยครับผมครับต้องขอเป็นลูกรักแบบต้องขอเป็นลูกรักอยากเป็นมากเลยครับขึ้นชื่อว่าดาราซุปเปอร์สตาร์ย่อมแลกมากับความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องหัวใจของผู้ชายคนนี้ที่ถูกจับตามองอยู่เสมอผมว่าถ้าเกิดคนรู้จักผมส่วนใหญ่นะก็จะรู้เลยว่าแบบผมไม่มีชีวิตส่วนตัวถ้าเกิดคนที่ทำงานในออฟฟิศนะทุกคนจะแบบรู้เลยว่าแบบเป็นคนไม่มีเวลาส่วนตัวเวลาทำงานคือทำงานปัจจุบันที่มีอยู่เวลาว่างคือเวลาคิดงานในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบเราไม่มีแบบเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ถามว่าณตอนนี้ผมเริ่มจะบาลานซ์ชีวิตขึ้นปีนี้นะครับช่วงแบบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือผมไปโรงเรียนแล้วก็เริ่มแบบมีเวลาต้องไปเรียนแล้วก็มีเวลาใช้อยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกแบบหลังจากนี้ผมจะเริ่มบาลานซ์ชีวิตขึ้นหมายความว่าทำงานส่วนหนึ่งเริ่มมีชีวิตส่วนตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหลังจากนี้จะมีแฟนก็ถ้ามันมีใครเข้ามาแล้วรู้สึกแบบโอเคคือคุยกันได้อะไรเงี้ย ก็อาจจะมีในอนาคตแต่ว่าไม่มีครับตอนนี้แต่ว่าถ้ามีคนมาคุยบ้างอะไรเงี้ยก็คุยแต่ไม่ได้คบอะไม่ได้คบกันและนี่คือกราฟชีวิตของ Born to be Superstar ต่ายณัฐพลในปี2557เราได้เห็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของผู้ชายคนนี้กับการกลับมารับบทร้ายในละครเรื่องไฟในวายุและในปี2558ต่ายณัฐพลได้รับคำชมถึงฝีมือการแสดงอีกครั้งในบทบาทของฮิเดะจากผลงานละครเรื่องกลกิโมโนในปี2559ต่ายณัฐพลประกาศไม่ต่อสัญญาช่องพร้อมกับเดินหน้าลุยงานบริษัทอย่างเต็มตัวและในปีเดียวกันนี้ต่ายก็ได้ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครซึ่งผลงานละครเรื่องแรกในฐานะผู้จัดก็คือเรื่องหน้ากากนางเอกซึ่งเขาก็ได้ร่วมแสดงด้วยเช่นกันและในปี2560ละครเรื่องนางแค้นคือผลงานคุณภาพอีกหนึ่งเรื่องของผู้จัดต่ายณัฐพลที่สามารถทำมันออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับแต่สำหรับช่วงหน้าเส้นทางชีวิตและกราฟชีวิตของเขาที่ถูกจับตามองและถูกให้ความสนใจมากที่สุดจะเดินทางไปในทิศทางไหนโอ้โหผมเอาตายเราทำลายตัวเราเองอยู่เลยแบบไร้สาระคือเขาหรือเปล่าที่เกิดมาเพื่อเป็นซุปตาร์ตัวจริงช่วงหน้าห้ามพลาด Born to be Superstar กว่า19ปีในวงการมายากับการตกเป็นข่าวมาหลายข่าวผ่านบททดสอบอย่างหนักมาอย่างมากมายในถนนเส้นนี้ภาพลักษณ์ในวงการมายาบางครั้งมันอาจเป็นแค่ภาพลวงตาที่อยู่แค่เบื้องหน้าหรือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคงคล้ายๆกับข่าวมากมายที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันใช่ตัวตนของเขาหรือเปล่าผมว่าผมเป็นคนแบบจริงจังนะในเรื่องแบบการทำงานผมจะไม่มีตรงกลางผมพูดเลยผมเป็นคนแบบถ้าในชีวิตส่วนตัวผมรู้สึกตัวผมเป็นเด็กเลยนะหนึ่งคือแบบเรื่องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆของตัวเองอะไม่โอเคแต่ว่าถ้าเวลาทำงานปุ๊บแบบผมจะค่อนข้างซีเรียสมากถ้าเกิดว่าหนึ่งอย่างเลยต้องบอกว่าแบบต้องขอโทษน้องๆที่เคยทำงานที่บริษัทก่อนจริงๆต้องขอโทษแบบผมเป็นคนแบบทำงานแล้วผมแบบโอ้โหผมเอาตายผมแต่นี้ผมเบาขึ้นเยอะนะประสบการณ์สอนเราให้เรารู้สึกแบบเพราะเราไม่เคยทำงานบริษัทมาก่อนเราทำงานเราเป็นคนมุ่งมั่นมากเราจะแบบจี้ต้องเอาเฮ้ยทำไมไม่ได้มันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าคุณเชื่อว่าทำได้แม่งทำได้หมดแต่คุณจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นแรกๆเจอผมมันอาจจะเจอแบบแม่งหนัก
อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้ว่าคนเรามันไม่เท่ากันนึกออกไหมแต่เราต้องรู้ว่าเรามอบหมายอะไรให้ใครได้แค่ไหนอะไรเงี้ยผมก็เย็นขึ้นก็ค่อนข้างจะแบบก็ยังจริงจังอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแบบเวทการจริงจังให้สำหรับบางคนอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยไม่ได้มีตรงกลางฮะเป็นคนไม่แบบซีเรียสไปเลยกับแบบไร้สาระไปเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นมุมนี้ภาพข่าวต่างๆที่ขีดเขียนกันไปอย่างมากมายซึ่งข่าวบางข่าวและภาพบางภาพมันอาจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งสิ่งที่ตามมาอาจเป็นภาพจำที่ทำให้ใครมองเข้าไปในอีกมุมเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถปรับเปลี่ยนสิ่งที่คนรู้สึกกับเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับการที่เราไปเอาจิตเราหรือว่าความคิดเราไปคอนเซนเทรตกับสิ่งที่คนคิดถึงเราเนี่ยผมว่าเนี่ยมันเป็นไม่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับเราก่อนเลยนะอย่างแรกคือเราทำลายตัวเราเองอยู่ผมเองผมจะไม่ได้วอรี่เรื่องนี้มากนะครับแต่ถ้ามันเป็นทุกคนมองเราในแง่ดีหมดเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเบเนฟิตเป็นกำไรนะเป็นสิ่งที่ดีซึ่งผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ผมสามารถคอนโทรลได้เลยคือตัวเราเองอะแค่นั้นหนึ่งเราอย่าไปซีเรียสหรือว่าอย่าเอาจิตตัวเองไปอยู่กับความคิดของคนมากแต่เราต้องมั่นใจว่าทุกอย่างที่เราคิดและเราทำมันคือสิ่งที่โพซิทีฟแล้วอันนั้นคือสิ่งสำคัญมากกว่าสิ่งที่เราจะไปมองดูคนอื่นว่าเขาจะคิดยังไงกับเราถ้าเรามั่นใจในตัวเราว่าทุกอย่างที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีเราทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่โพซิทีฟเราคิดดีในทุกอย่างที่ทำไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำมากกว่าอย่างอื่นเราได้ร่วมเดินทางติดตามกราฟชีวิตของผู้ชายคนนี้มากว่า19ปีจนตอนนี้เราเชื่อว่าทุกคนคงได้สัมผัสกับทุกความเคลื่อนไหวในความเป็นต่ายณัฐพลได้อย่างชัดเจนมากขึ้นภาพสวยหรูของซุปเปอร์สตาร์ที่เราได้เห็นมันมาพร้อมกับข่าวมากมายที่เขาต้องเจอซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเช่นกันกว่าจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ก็มีบ้างไงแต่ก็แบบส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวแบบอะไรแบบไร้สาระก็จะแบบถามว่าท้อไหมผมไม่ค่อยท้อครับมันอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในอาชีพอ่ะซึ่งมันเกิดขึ้นเราก็ต้องรับรู้มันเป็นส่วนหนึ่งในอาชีพที่มันต้องเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่แค่เกิดกับใครแค่นั้นบทพิสูจน์มากมายจากความเป็น Born to be ซุปตาแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นมันยังคงมีอีกหลากหลายเหตุผลที่ทำให้เขาได้ก้าวขึ้นมายืนอยู่ในจุดนี้และสามารถครองใจแฟนๆได้อย่างยาวนานกว่า19ปีมีความตั้งใจมากแล้วก็คืออะไรทำไม่ได้ก็จะพยายามทำให้ได้ตามที่ผู้กำกับหรือผู้จัดต้องการอย่างเงี้ยค่ะตรงต่อเวลา Born to be ซุปตาแน่นอนมีอยู่แล้วนะคะเขาถึงได้อยู่ยาวนานมาขนาดนี้นะเพราะว่าเขาทำให้แฟนคลับรักเขาแล้วเขาก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อตรงต่อหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็Born to be เอาว่าความตั้งใจหนึ่งเขาเป็นคนชอบเรียนรู้เขาก็พยายามทำในสิ่งที่เขาเชื่อซึ่งผลตอบรับในวันนี้เอาว่าชีวิตเขาก็ประสบความสำเร็จนะ Born to be ซุปตาร์ไหมคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่มาถึง19ปีเนาะมันก็ต้องไปแล้วล่ะมีหลายคนมาแล้วก็ไปแกก็คงต่อสู้เต็มที่อ่ะที่จะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพแล้วแกก็คงชอบมันจริงๆแกถึงอยู่มาได้ตั้ง19ปีอย่างน้อยเขาก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีของคนพอสอนี้หนึ่งผมว่าอาจจะเป็นแบบมีคาแรคเตอร์ที่ผมมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เด่นชัดอะผมว่านะผมเป็นคนแบบไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่แบบเด่นชัดสำหรับทางด้านหน้าจอนะแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีคนที่คาแรคเตอร์เหมือนเราอะไรเงี้ยแค่นั้นเองก็อาจจะมีความแตกต่างอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกนะการเป็นนักแสดงเกิดจากดวงเลยแต่ว่าการเป็น VJ เป็น DJ เงี้ยเกิดจากความพยายามผมว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสตาร์แต่ว่ามันบางอย่างเรียกว่าคนทำงานดีกว่าเกิดมาเพื่อเป็นคนทำงานในวงการมากกว่าเกิดมาเพื่อเป็นแบบสตาร์
นี่คือกราฟชีวิตที่พิสูจน์ความบอนทูบีของต่ายณัฐพลกับการอยู่ในเส้นทางสายบันเทิงมากว่า19ปีผู้ชายคนนี้คือคนคุณภาพอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผู้ชายที่สามารถเข้าไปอยู่ในใจของใครๆได้อย่างยาวนานซึ่งสามารถพิสูจน์ได้แล้วจากผลงานละครสุดคุณภาพของเขามาอย่างมากมายกว่า35เรื่องที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับพวกเรามากว่า19ปีนี่คือเรื่องราวของเขาที่เรานำมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้จักในทุกข่าวทุกเรื่องราวทุกย่างก้าวชีวิตเส้นทางที่มีทั้งขึ้นและดิ่งลงตามจังหวะนี่คือหนึ่งในกราฟชีวิตที่จะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าการก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่คุณคิดและไม่ใช่แค่ใครก็เป็นได้หรือเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นซุปเปอร์สตาร์ต่ายณัฐพลลิยวณิชBorn to be a superสามารถรับชมรายการ Born to be Superstar ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทุกVision Anywhere